สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นรีวิว Jet Boy Stash ก็เป็นสโลปคิดที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงต้นปี2021เนี่ยครับก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้างในเป็นยังไงแกะเลยนะข้างในก็จะมีหัวเตาอยู่ในซองผ้าก็ให้ซองผ้ามาด้วยนะแล้วก็ฐานวางกระป๋องแก๊สมีแมนนวลไกด์ฝาก็จะเป็นพลาสติกเนื้อเหนียวดูแล้วก็แข็งแรงเหนียวแน่นไม่แตกง่ายๆหรอกทีนี้กระป๋องแก๊สที่เขาให้มาด้วยมันเป็นกระป๋องแก๊สดัมมี่อ่ะเป็นพ็อปเฉยๆอ่ะให้มาข้างในก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ให้เก็บไฟแช็กอันเล็กๆอ่ะเก็บไปได้ใต้กระป๋องแก๊สแล้วก็แพ็คเข้าไปใต้ฝาแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะเวลาเก็บนี่มาดูหัวเตาบ้างมันเป็นยังไงหัวเตาหัวเตาเป็นเฉพาะหัวเบอร์เนอร์เนี่ยเป็นไทเทเนียมส่วนอื่นๆก็ขาเตาเป็นสแตนเลสลมดำตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นโลหะผสมนะเกียวเป็นเกียวทองเหลืองวาล์วเป็นวาล์วปกตินะไม่ใช่เรกูเลเตอร์วาล์วปกติทั่วไปนี่แหละเรามาต่อใส่กระป๋องแก๊สดูโอเคหม้อตัวนี้ปริมาตรก็ 0.8 ลิตร 800cc ฮะตัวนี้ก็หัวเตานี่ก็จะทำตัวบากตรงขาเตามาให้เวลาเราวางหม้อเนี่ยมันก็จะล็อกไปในตัวเลยอย่างเงี้ยนะโอเคนี่ผมซื้อมาที่ร้านซื้อมาจากร้านแคมป์มอลนะราคาขายหน้าร้านอยู่ที่ 129.95 เหรียญแต่ว่าเขามีลด 20% เหลืออยู่ประมาณตอนซื้อก็ 103.96 เหรียญหรือราคาค่อนข้างดีก็เลยอยากได้อยู่แล้วก็เลยเอามาทีนี้มาดูนี่ไงหม้อทุกรุ่นของ Jet Boy ก็จะเป็นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าฝักสปริง
แต่ยี่ห้ออื่นก็น่าจะเรียกชื่อว่า Heat Exchanger นะบอยเจ็ตบอยจะเรียกฝักริงโอเคเรามาดูตอนเก็บนะเป็นไง จริงมีไฟแช็กอันเล็กมันวางก็ตรงนี้ได้แล้วก็แปะเข้าไปกับฝาของมันเสร็จแล้ว